นะซูเปอร์สปอร์ตสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับอาร์ตนะครับวันนี้อาร์ตมานอกสถานที่นิดนึงครับมากับงาน Adidas F50 Test นะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับอาร์ตมาทดสอบรองเท้า Adidas F50 นะครับบอกเลยว่าห่างหายไป10ปีเป็นไงนี่สวยงามนะสวยงามเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่า Engineer for Speed เป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในงานไปเทสรองเท้ากันครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเทส F50 กันนะครับ F50 นั่นเองเนาะจะรู้ไปเลยว่ามันดียังไงเพราะว่าทีมเราเองก็ได้ลองทั้งมีเชือกแล้วก็ไม่มีเชือกด้วยอันนี้ก็เสร็จสิ้นกันแล้วนะครับสำหรับ F50 เทสนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาถามฟิลของรองเท้านี้ครับว่าเป็นไงบ้างครับคุณดิ๊กก็อย่างที่ Adidas โฆษณาเหมือนกันนะหลายๆอย่างถือว่าตรงปกโดยเฉพาะเรื่องของความเบาฟีลลิ่งของสายสปีดที่ว่าสตั๊ดเนี่ยมันมีหลายๆฟีลลิ่งใช่ไหมแล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะชอบหนานุ่มแต่เนี่ยคือสายสปีดมันต้องบางๆแบบฝรั่งชอบใช้คำว่ารอแบบมันดิบๆหน่อยแตะบอลแบบเหมือนกับแบร์ฟุตฟีลลิ่งเหมือนกับเท้าเปล่าอะไรแบบนั้นซึ่งตัวเนี้ยผมว่าตอบโจทย์แล้วความรู้สึกผมคือมันมั่นคงมากเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยมันมีชั้นในแบบรัดตัวหลังเท้าเราอีกทีแล้วก็ตัวส้นเท้าเนี่ยก็คือแบบมันล็อกเอาไว้เลยใช่ๆที่เรียกว่า compression ทางฟิตใช่ไหมคุณดิ๊กลองตัวแบบมีเชือกไปเนาะใช่ครับรู้สึกว่าตอนแรกไปเฮ้ยรู้สึกแน่นแต่พอใส่ไปเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยมันกระชับเท้าเรามันเหมือนปั้มตามรูปเท้าเรามันให้รู้สึกความแบบแน่นกระชับแต่ไม่แน่นจนเกินไปมันรู้สึกพอดีชุดพื้นเนี่ยบอกตรงว่าเฮ้ยค่อนข้างแบบเฮ้ยตกใจเลยเกาะดีมากคือสนามที่เรามาเป็นสนามหญ้าเทียมซึ่งโอเคล่ะ FG เนี่ยมันออกแบบมาสำหรับหญ้าเทียมเต็มๆซะทีเดียวแต่ว่าทาง Adidas ออกแบบมากลุ่มกลมเนี่ยมี4ปุ่มตรงนี้นะครับข้อดีคือซึ่งเป็นช่วงที่เราเวลาลงเปลี่ยนทิศทางปลายเท้าแล้วเปลี่ยนทิศทางอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้มันจะช่วยได้มันล็อกไว้มันไหลลื่นมากขึ้นไม่ถึงกับว่าล็อกปุ๊บแล้วเข่าบิดอย่างเดียวไม่ใช่ครับก็อาจจะไม่ใช่แบบสายสปีดจ๋าแบบล็อกพื้นสนามแบบจิกอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นแบบเกือบจะ all around เหมือนกันนะอีกอย่างนึงก็คือเขากลับมาใช้ F50 นี่คือไฮไลท์เลยนะไฮไลท์เลยก็คือเป็นชื่อรุ่นในสายสปีดของยุคก่อนถูกต้องเราสังเกตได้ว่าตัว upper เนี่ยมันจะทำคล้ายคลึงกับช่วง F50 ยุค2010แล้วดูสีเปิดตัวของเขานะแบบออนฟีแล้วดีมากเลยนะเวลาที่วิ่งเวลายิงคือสมัยก่อนอ่ะ F50 มันใช้เป็นชุดอุ่มที่ต้องถอดแล้วตอนนั้นอ่ะมันจะมีความที่หนักหน่อยแต่ณตอนนี้เป็นสปีดที่เบาถูกต้องแล้วก็เทียบกับเพื่อนๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นตัวนี้นะครับ Lessless นะครับ LL เนี่ยอยู่ที่ 9,500 บาทนะครับตัว Elite นะครับส่วนตัว Elite ปกติที่ไม่ใช่ Lessless เนี่ยอยู่ที่ 8,500 บาทใครสนใจอยากจะทดลองไปลองได้แล้วนะครับที่ Super Sport นะครับส่วนวันนี้ครับโอ้โหต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับสถานที่แล้วก็ Adidas ประเทศไทยที่ชวน Super Sport 3คนนะครับมาร่วมทดลองรองเท้า F50 ใช่อย่าลืมสำหรับเสื้อยูโรนะครับอย่างที่คุณดิ๊กแล้วก็ผมใส่ก็เป็นเบลเยียมกับเยอรมันแล้วก็ยังมีหลากหลายทีมเลยที่ซุปเปอร์สปอร์ตนะครับอิตาลีสเปนผมไปเลือกได้เลยครับอเวครบก็ฝากด้วยนะครับใครที่อยากได้เสื้ออยากได้รองเท้าก็สามารถเข้าไปเลือกเข้าไปซื้อที่ซุปเปอร์สปอร์ตสาขาไตรบรรทัดเลยครับส่วนวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ